อยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่5นั่นเองนะคะกับการอัปเดตใหม่ประจำเดือนมิถุนายนนะก็ในเดือนนี้นะคะเรามี collaboration หรือว่าเป็นการ collab กันระหว่างเกม Line Ranger และการ์ตูนชื่อดังอินุยาชะนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยกุ๊กกูจะมารีวิวตัวละครตัวใหม่ของไลน์เรนเจอร์เลยนะก็เป็นมาจากอินุยาชานั่นเองนะคะก็คือตัวนี้เลยเนื่องจากว่าตัวอื่นเนี่ยกูยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยมารีวิวตัวนี้ตัวแรกนะคะตัวนี้มีชื่อว่านาราคุนั่นเองซึ่งนาราคุเองนะคะเขาเนี่ยมีชื่อจริงว่าโอนิงุโมะเนาะแล้วก็โอนิงุโมะเนี่ยขายวิญญาณตัวเองให้กับปีศาจนะคะเขาก็เลยกลายร่างมาเป็นนาราคุนั่นเองนะซึ่งตัวนาราคุเองเนี่ยเขาหลงรักคิเคียวนะคะซึ่งนาราคุเองนะคะภายในเรื่องเนี่ยเขาก็เป็นปีศาจที่แบบเป็นจอมบงการเป็นพวกแบบว่าคอยแบบวางแผนการต่างๆนะคะโดยที่นาราคุเนี่ยเป็นคนที่วางแผนให้อินุยาชะและคิเคียวเนี่ยมาฆ่ากันเองนะคะซึ่งแบบตัวเองเนี่ยเป็นพวกออกแนวแบบวางแผนแล้วตัวเองไม่ต้องลงมือเองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตัวนาราคุเองเนี่ยมีพลังความสามารถก็คือเป็นการสร้างไอพิษและการเขตอาคมนะคะก็จะเห็นว่าเขาก็จะออกแนวเวทๆนิดนึงดูเป็นเวทๆนะแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยนาราคุเนี่ยเขาเป็นสายสเตรนท์นะคะหรือว่าเป็นสายถึกบึกบึนนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่านาราคุเนี่ยเอาไปเล่นแล้วจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะนาราคุเนี่ยสามารถหาได้จากที่ไหนนะคะในเกม Line Ranger นะนาราคุค่ะสามารถหาได้จาก Advanced State นั่นเองนี่เลย Advanced State ตัวนี้นะคะก็ถ้าใครเข้ามาเล่นในช่วงนี้เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษมันจะลดตัวขนนกลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาเล่นในช่วงนี้เนี่ยจะใช้ขนนกน้อยนะก็ให้รีบเข้ามาเล่นเก็บสะสมตัวนาราคุกันในช่วงนี้ด้วยนะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทำให้ได้ตัวนาราคุมาแบบฟรีๆนะคะก็คือการเล่น Puzzle Event เก็บสะสมจิ๊กซอนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเล่นไม่ยากเลยกูทำคลิปเอาไว้ให้แล้วสามารถกดดูด้านล่างคลิปได้เลยหรือว่ากดดูที่มุมขวาบนในวิธีการหา Puzzle กันได้เลยนะจ๊ะโอเคเรากลับมาที่นาราคุกันอีกรอบนะคะก็เห็นไหมว่ากุ๊กกูเนี่ยบวก2ไว้แล้วนะคะนาราคุตัวนี้เนี่ยได้มาจาก Advanced State คือกุ๊กกูได้มาหลายตัวอย่างที่เห็นนะเดี๋ยวกุ๊กกูจะบวกให้บวก4ไปเลยนะคะนี่บวกให้ครบบวก4นะเรียบร้อยตอนนี้นาราคุเนี่ยเป็นแบบแม็กซ์แล้วนะคะซูเปอร์มาสเตอร์เลยเป็นแม็กซ์เลเวล140มาดูกันดีกว่าว่าสแตทของนาราคุเป็นยังไงบ้างนะคะคร่าวๆในตอนแรกเลยเนี่ยนาราคุเนี่ยเขาเป็นสายสเตรนท์หรือว่าสายถึกเนาะซึ่งเลือดเนี่ยก็มีเลือดเป็นพื้นฐานอยู่ประมาณ3ล้านซึ่งก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นการโจมตีแบบโจมตีกายแล้วก็เป็นแบบไม่โดนหลายๆตัวนะคะเป็นการโจมตีเดี่ยวนะคะส่วน attack speed นะคะหรือว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยอยู่ในระดับที่เร็วนะคะแต่ไม่ได้เร็วมาก move speed หรือความเคลื่อนที่เนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยอยู่ในระดับ slow เลยถือว่าช้าเลยนะคะระยะในการโจมตีเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะคะอยู่ที่ประมาณ300ก็ประมาณแชมเปญความไกลในการโจมตีเนี่ยอยู่ประมาณแชมเปญนะคะเป็นตัวที่โจมตีเดี่ยวไม่ได้โจมตีหมู่นะแล้วก็มีสกิลยูสเลสหรือว่าอัตราการใช้สกิลเนี่ยเริ่มต้นที่ 50% ก็ทำให้เราไม่ต้องใส่เกียร์ที่จะเพิ่มการใช้สกิลเยอะมากนะคะที่เด็ดก็คือมีฮิตเรทด้วยก็คือเป็นสกิลฮิตเรทกับฮิตเรทเนี่ยมีค่าอยู่ที่ 10% นะคะก็คือความแม่นในการโจมตีแล้วก็ความแม่นในการใช้สกิลนั่นเองแต่ตัวนาราคุเนี่ยมีความโหดตรงที่
นี่เลยใช้แร่เยอะมากนะคะแร่อยู่ที่ 2,003 เลยแล้วก็ระยะเวลาในการเรียกนะคะอยู่ที่12วินาทีนะคะนี่นาราคุสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น The Strongest Half Demon นาราคุได้ด้วยนะคะก็แปลงเป็นไฮเปอร์ได้นั่นเองขอล็อกตัวไว้ก่อนมาดูสกิลกันบ้างนะคะสกิลของนาราคุนะคะTentacle นะคะสกิลนี้เนี่ยเหมือนจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถขยับขยื่นได้นะคะก็มีผลเพิ่มพลังโจมตีให้กลายเป็นแอเรียหรือว่าโดนหมู่นั่นเองนะเพิ่มขึ้น 2,000% แล้วก็ยังทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตัน10วิด้วยซึ่งติดสตัน10วินี่ถือว่าค่อนข้างนานมากเลยนะคะก็เป็นตัวที่เอาไว้แบบไว้สตันเนี่ยค่อนข้างโอเคส่วนอีกสกิลหนึ่งนะคะจะมีก็ต่อเมื่อกลายเป็นไฮเปอร์นะคะตัวนี้เนี่ยมีผลทำให้แคนเซิลบัฟคู่ต่อสู้นะคะคือถ้าคู่ต่อสู้มีแบบเสกบัฟอะไรขึ้นมาเราจะแคนเซิลเลยแล้วก็ยังสามารถสร้างโล่ได้เป็นเวลา5วินาทีด้วยนะโอ้โหดูไฮโซใช่ไหมนาราคุนะคะตัวนี้เนี่ยที่ได้จาก Advanced Stage นะคะยังเป็นตัววัตถุดิบที่จะเอาไว้ EVO ตัวต่างๆด้วยนะก็ EVO ตัวทุกตัวเลยในตระกูลของอินุยาชะนั่นเองนะคะเกียร์หรอเกียร์กูขู่ว่านางเป็นแบบสายสเตรนใช่ไหมสายป้องกันสายถึกเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เป็นค้อนน่าจะดีนะคะนี่เราจะใส่ค้อนไปนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่านางใช้แร่เยอะมากนะคะกูเลยจะใส่เป็นรองเท้านะใช้แร่เยอะไปอ่ะขอลดแร่นิดนึงนี่ลดแร่แล้วนะคะนี่ลดแล้วนะเนี่ยลดแล้วยังเหลือ1,400อยู่เลยทำไมใช้เยอะจังอะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยกูขอใส่เป็นกระเป๋าแล้วกันนะเพราะว่าเอาไว้ให้ออกสกิลนิดนึงนะนี่ค่ะและกระเป๋ามันก็ช่วยการหลบด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นาราคุของกูนะคะก็มีเลือดอยู่13ล้านโอ้โหแล้วก็มีค่าพลังป้องกันด้วยค่อนข้างที่จะเยอะโหดอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวเราไปดูในฉากต่อสู้กันเลยในฉากต่อสู้นะคะนาราคูเนี่ยจากการใช้แร่1,444นะตอนนี้เหลืออยู่ที่1,234นะคะนี่ออกมาแล้วเฮ้ยท่าโอ้โหนี่คือท่าโจมตีดูเท่ทีเดียวโอ้ยแล้วก็โดยเป็นท่าปกติของการโจมตีของนางอ่ะคือการปล่อยแมลงเกียดแมลงอ่ะคือการปล่อยแมลงไปนะคะก็ปล่อยแมลงออกไปโจมตีนั่นเองเนี่เป็นท่าจอมมงการที่สุดปล่อยแมลงออกไปโจมตีนะคะแล้วก็อันนี้คือท่าโจมตีนะคะก็คือแบบเหมือนเป็นดาบเนอะทิ่มลงที่พื้นแล้วก็ไปโจมตีฝั่งตรงข้ามนะคะมานี่ท่าฟึ้งโอ้โหโคตรเท่นาราคุเป็นไงนาราคุดูเท่อยู่นะถ้าเป็นร่างไฮเปอร์น่าจะเท่กว่านี้มากๆนะคะแต่เกลียดการที่แบบปล่อยแมลงอ่ะผมไม่ชอบแมลงอ่ะเกลียดการปล่อยแมลงของนางมากแต่นางเป็นตัวที่เท่นะเป็นตัวที่เท่มากเฮ้ยดูดีนี่สกิลก็ดูสวยนะคะสกิลเท่มากซึ่งสกิลอีกสกิลหนึ่งของนางเมื่อกลายเป็นไฮเปอร์แล้วจะเป็นสกิลที่แบบกลางโลกก็เป็นอมตะนะคะสกิลเนี้ยเราจะเห็นได้อยู่ในในแอดเวนเซตเนาะนี่นาราคุเจอนาราคุค่ะมาแล้วมาดูสกิลกันดีกว่านะอ้าวอุ้ยเกือบตายนี่เจอนาราคุตัวไฮเปอร์เข้าไปแน่รีปเปอร์ทำไมฉันก็มีสกิลป้องกันนะตอนนี้นาราคุกำลังดวลกับนาราคุอยู่แน่เป็นไงเจอสกิลโจมตีเข้าไปนะคะนาราคุฝั่งไฮเปอร์นางจะเปิดโล่ไหมเนี่ยนางจะเปิดโล่ไหมยังไม่ใช้สกิลเราจะโจมตีจนตายแล้วนะเนี่ยนี่ไงเจอแมลงแทะเข้าไปเจอแมลงแทะนาราคุเข้าไปเนี่ยนาราคุร่างไฮเปอร์ออกมาแล้ว
นี่ส่งแมลงไปนางใช้รีเปอร์นะไม่เป็นไรเราทนได้เพราะเรามีสกิลต้านชืบแน่โอ้โหโจมตีหนักมากโจมตีหนักมากจ้าเอาไงแมงนางตัวใหญ่กว่าโกงโกงแมงนางตัวเบ้อเลยโอ้โหสกิลโจมตีมาเหมือนกันไม่เป็นไรยังไม่ตายนี่นะนี่ค่ะสกิลที่สร้างเกราะแล้วก็เป็นอมตะนะคะโอ้โหท่าสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหถึงแม้นางจะมีอมตะแต่เราก็โจมตีได้ดีไงซึ่งสกิลอมตะนะคะของนาราคุเนี่ยเมื่อเป็นไฮเปอร์แล้วนะคะก็สกิลนั้นเนี่ยจะมีผลอยู่5วินาทีเลยนะคืออมตะ5วินาทีเลยแล้วก็ลบบัฟคู่ต่อสู้นะคะนี่คือท่านี้นั่นเองอ้อแต่เราไม่เป็นไรยังอีกตายซะเอาแมลงตัวน้อยไปนี่แหละกัดกัดเอาแมลงกัดนี่นะนี่เรียบร้อยโอ้นี่ค่ะได้นาราคุมาด้วยนะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาเล่น Advanced นะคะอย่าลืมว่าเอาทีมกบมาด้วยนะเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้ตัวละครเพิ่มง่ายๆแบบนี้เลยนะเป็นไงกันบ้างสำหรับนาราคุนะคะนี่ปีศาจตัวนี้นี่ถือว่ามีความเก่งมากแล้วก็ดูเท่ดูเท่ด้วยความเท่นี่ให้ที่หนึ่งเลยแล้วก็มีความเก่งคือเก่งด้วยเท่ด้วยแบบนี้เนี่ยสมควรที่จะมาเก็บสะสมไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเล่นเกมไลน์เลเจอร์ในช่วงนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปเก็บสะสมนาราคุด้วยนะใน Advanced Stage นั่นเองนะคะก็สำหรับวิธีหานาราคุเนี่ยกูทำคลิปลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดดูได้เลยใต้คลิปด้านล่างนะคะว่าหานาราคุได้ยังไงแล้วจะเล่นยังไงถึงจะได้นาราคุมานะคะวันนี้กูลาไปก่อนค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเกมไลน์เลนเจอร์ตอนนี้ในการอัปเดตใหม่อินุยาฉะกันด้วยนะจ๊ะวันนี้กูลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับเกมไลน์เลนเจอร์วันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ